บีจีปทุมยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งมาโกโตะเทกุระโมริอดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติญี่ปุ่นคุมทัพสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคิกทูบอลของเราวันนี้จะมาพูดถึงข่าวๆ ของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกของเราประกาศแต่งตั้งโค้ชมาโกโตะเทกุระโมรินะครับเฮดโค้ชวัย54ปีเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับลงทำการแข่งขันศึกฟุตบอลไฮลักซ์รีโวไทยลีก2021ถึง2022และ AFC Champions League 2022รอบแบ่งกลุ่มที่จะเริ่มแข่งขันกันกลางเดือนเมษายน2565นี้นะครับสำหรับมาโกโตะเริ่มเส้นทางการเป็นโค้ชในฐานะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนก่อนได้รับตำแหน่งเฮดโค้ชเต็มตัวครั้งแรกในสโมสรเวกาตาเซนไดในปี2008นะครับและก็ในฤดูกาลถัดมาสามารถพาทีมคว้าแชมป์เจลีก2คว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีและต่อยอดด้วยความสำเร็จด้วยการคว้าสิทธิ์แข่งขันในการ AFC Champions League 2013ด้วยการจบอันดับ2ของศึกเจลีก1ฤดูกาล2012นับเป็นการจบอันดับสูงสุดบนตารางคะแนนในประวัติศาสตร์ของสโมสรจนถึงณขณะนี้ในปี2014นะครับเทกุระโมริเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติญี่ปุ่นรุ่นอายุไม่เกิน21 22และ23ปีทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการพาทัพซามูไรจูเนียร์คว้าแชมป์AFC U23 Championship 2016ที่ประเทศกาตาร์ด้วยสถิติชนะคู่แข่ง 100% นะครับและเข้าแข่งขันรายการฟุตบอลชายณโอลิมปิกเกม2016ที่กรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนั่นเองนะครับนอกจากนี้เทกุระโมริยังมาพร้อมกับประสบการณ์ฟุตบอลโลกนะครับปี2018รอบคัดเลือกในฐานะผู้ช่วยทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของวาฮิฮาริฮอตชิตก็แข่งขันอันถูกขออภัยในเนื้อคุณผู้ชมและกับอากิระนิชิโนะในรอบสุดท้ายที่ประเทศรัสเซียซึ่งทีมชาติญี่ปุ่นสามารถทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จทั้งนี้ในปี2019เทกุระโมริหวนกลับมาคุมทีมในระดับสโมสรอีกครั้งกับวินาเรนนากาซากิในเจลีก2และเวกาตะเซนไดในเจลีก1เมื่อฤดูกาล2021ที่ผ่านมาโดยเทกุระโมริมีกำหนดการเดินทางถึงประเทศไทยในต้นเดือนกุมภาพันธ์2565เพื่อคุมและเตรียมทีมสำหรับการแข่งขัน BG ปทุมยูไนเต็ดต่อไปครับนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวโดยสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่นั่นเองนะครับผู้ชมที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องเราด้วยแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ถ้าขาดตกบกพร่องประการใดทางผมและทางช่องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ